สวัสดีค่ะผักกาดทัชกรกิติรัตน์กุลนักวิชาการชีวะบริษัทแกมมาโก้ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอสาธิตการใช้งาน Ocular Micrometer และ State Micrometer ค่ะ Ocular Micrometer นะคะจะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะแผ่นกระจกค่ะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสเกลนะคะขีดแบ่งนะคะทั้งหมด100ช่องด้วยกันค่ะโดยไซส์ Ocular ของเรานะคะจะอยู่ที่18มิลลิเมตรค่ะถัดมานะคะเป็นส่วนของ State Micrometer ค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นแผ่นแบบนี้นะคะที่มีลักษณะคล้ายกับตัวกระจกสไลด์ของเรานั่นเองค่ะมีขนาดเท่ากันค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะจะใช้งานนะคะร่วมกับตัวกล้องจุลทรรศน์ของเรานั่นเองค่ะและ2ตัวนี้นะคะก็คือจะสามารถใช้งานร่วมกันนะคะเพื่อทำการเปรียบเทียบค่าค่ะให้วัดขนาดของวัตถุที่เราต้องการได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ค่ะสำหรับตัว State Micrometer ของเรานะคะจะมีความละเอียดนะคะอยู่ที่ 0.01 มิลลิเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะเรามีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของ Ocula นะคะตัวนี้นะคะตัว Ocula ค่ะเราจะใส่เข้าไปที่ตัวบริเวณเลนตาของกล้องจุลทรรศน์นะคะขั้นแรกเลยนะคะก็คือให้นำในส่วนของเลนตาของกล้องจุลทรรศน์นะคะออกมาก่อนค่ะแล้วเราก็ต้องทำการวัดด้วยนะคะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกตานะคะที่จะใช้นะคะร่วมกับออคิวล่าของเรานั้นมีขนาดเท่าไหร่ค่ะตัวนี้นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเลนตานะคะอย่างตัวนี้นะคะอยู่ที่18มิลตรงกับที่เราจำหน่ายอยู่พอดีเลยตัวนี้นะคะของเราก็มีขนาดอยู่ที่18มิลเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้ผู้ใช้นะคะทำการไขนะคะตัวนี้ออกมาค่ะแบบนี้นะคะและก็ทำการใส่นะคะออคิวล่าของเรานะคะใส่เข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ทำการหมุนปิดค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สวมเข้าไปนะคะที่บริเวณกระบอกของกล้องจุลทรรศน์นะคะกระบอกเลนตากล้องจุลทรรศน์เหมือนเดิมค่ะในส่วนของสเตทไมโครมิเตอร์ล่ะอย่างที่บอกว่าจะมีลักษณะนะคะเป็นเหมือนแผ่นสไลด์ค่ะที่เราใช้ส่องนะคะเหมือนสไลด์ถาวรทั่วไปเลยเราก็ใส่เข้าไปที่ตรงบริเวณแท่นวางวัตถุนะคะแบบนี้นะคะถัดมาค่ะหลังจากนี้นะคะจะเป็นการคำนวณเนาะแล้วก็การเทียบสเกลกันแล้วนั่นเองอันดับแรกเลยนะคะผู้ใช้นะคะควรที่จะเลือกก่อนว่ากำลังขยายไหนที่เราจะใช้เพื่อการคำนวณ นะคะหาค่าขนาดของตัววัตถุที่เราสนใจนั่นเองอย่างอันแรกนะคะเราจะใช้ในส่วนของกำลังขยาย 4x ค่ะเราก็เลื่อนตัวบริเวณวัตถุนะคะไปให้ตรงนะคะกับตัวสเกลที่เราต้องการศึกษาแบบนี้นะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะทำการเทียบสเกลของ Ocula นะคะที่อยู่เลนตานะคะให้ตรงกันกับตัวสเกลนะคะของตัว State Micrometer ค่ะเราก็จะทำการหมุนปรับนะคะให้มีขีดศูนย์ที่ตรงกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการคำนวณ นะคะเพื่อหาว่าสเกลนะคะหรือขีดช่องแบ่งที่ Ocula ของเรานะคะเท่ากับมีค่าเท่าไหร่เท่ากับตัว State Micrometer ค่ะหลังจากที่เราทำทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะคะทำการคำนวณค่าแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้นำในส่วนของ State Micrometer ของเราออกมาค่ะแนะนำตัวอย่างที่เราต้องการศึกษาบนสไลด์ถาวรทั่วไปค่ะเข้าไปแทนที่ได้เลยแบบนี้นะคะแล้วเมื่อเราใช้ตาส่องนะคะปรับระยะค่ะว่าเราต้องการจะวัดส่วนไหนของตัววัตถุที่เราต้องการศึกษานะคะปรับให้ตรงกันนะคะเราก็จะได้ขนาดนะคะของตัววัตถุนะคะขึ้นมาอยู่ในขีดสเกลของ Ocula ค่ะแล้วก็นำค่านะคะออกมาใช้ได้เลยค่ะมาคำนวณอีกทีนึงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการใช้งาน Ocula และก็ State Micrometer ของเราค่ะหลังจากการใช้งาน Ocula และ State Micrometer แล้วนะคะแนะนำนะคะให้ใช้ในส่วนของกระดาษเช็ดเลนนะคะเช็ดที่บริเวณ State Micrometer และ Ocula ของเรานะคะเพื่อป้องกันฝุ่นนะคะเช็ดคราบน้ำออกไปด้วยนั่นเองค่ะแล้วหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดทั้ง2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแนะนำนะคะให้ผู้ใช้ค่ะเก็บนะคะเข้ากล่องให้เรียบร้อยค่ะเพื่อที่จะป้องกันนะคะการแตกหักของตัว Ocula และก็ตัว State Micrometer ของเรานั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสินค้าของเรานะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทแกมมาโก้นะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆของบริษัทแกมมาโก้ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ